ู่ช่วง Polit Fit and Firm วันนี้เราจะนำท่าออกกำลังกายง่ายๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ7ท่าออกกำลังกายช่วยเผาผลาญดีลดพุงได้ลดขาด้วยท่าออกกำลังกายจริงๆแล้วก็สามารถทำได้มากมายเลยแต่ถ้าใครกำลังมองหาท่าที่ช่วยเผาผลาญได้เยอะแถมยังช่วยลดสัดส่วนได้ดีแล้วก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ท่าที่สามารถทำได้ตรงจุดแล้ววันนี้เราก็มีท่าออกกำลังกายที่นอกจากจะช่วยเบิร์นได้ดีแล้วยังลดพุงได้ดีอีกด้วยเราได้นำท่ามาให้ได้ทดลองกันถึง7ท่าด้วยกันบอกเลยว่า7ท่านี้ช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้เพียบทำได้ที่บ้านสบายๆไม่ต้องไปยิมให้เหนื่อยใครที่อยากจะเบิร์นไขมันด้วยลดพุงย้วยๆลดท้องใหญ่ๆด้วยแล้วก็มาทำ7ท่านี้ด่วนๆเลยท่าที่1ยกขานอนคว่ำในท่าคานโดยวางศอกลงกับพื้นวางเข่าขวากับพื้นส่วนขาซ้ายเหยียดไปด้านหลังยกขาซ้ายขึ้นลง15ครั้งทำ3เซตจากนั้นสลับข้างท่าที่2ท่าสควอทยืนตรงแขนทั้งสองข้างวางแนบข้างลำตัวย่อตัวลงให้ต้นขาทั้งสองข้างขนานกับพื้นทิ้งก้นไปด้านหลังพร้อมเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าทำ15ครั้ง3เซตท่าที่3ท่าดันพื้นนอนคว่ำหน้ากับพื้นเหยียดแขนตรงลำตัวตรงงอศอกลดลำตัวลงจนหน้าอกเกือบแตะพื้นแล้วจึงยืดแขนกลับสู่ท่าเดิมทำ15ครั้ง3เซตท่าที่4จัมป์อัพยืนตรงกางเท้าออกเล็กน้อยย่อตัวลงจากนั้นเตะขาทั้งสองข้างไปด้านหลังกระโดดกลับมาในท่าย่อกระโดดขึ้นด้านบนพร้อมเหยียดตัวตรงและแขนทั้งสองข้างเหยียดขึ้นเหนือศีรษะนับเป็น1ครั้งทำ15ครั้ง3เซตท่าที่5ท่าแพ้งนอนคว่ำวางข้อศอกลงกับพื้นตั้งลำตัวให้ตรงขนานกับพื้นค้างไว้ในท่านี้30วินาทีทำ3เซตท่าที่6ท่าลังเจ็ดยืนตรงแขนทั้งสองข้างวางแนบข้างลำตัวมือทั้งสองข้างจับเอวพร้อมกับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าย่อตัวลงให้ต้นขาขนานกับพื้นทำ15ครั้ง3เซตแล้วจึงสลับข้างท่าที่7ท่าซิทอัพนอนหงายชันเข่าขึ้นเล็กน้อยมือทั้งสองข้างแตะไว้ด้านหลังศีรษะเกรงหน้าท้องแล้วยกลำตัวด้านบนขึ้นทำ15ครั้ง3เซตต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.truth.net ที่นำท่าออกกำลังกายง่ายๆมาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมก็เอาไปทำตามกันเพื่อสุขภาพที่ดีต่อตัวเราและในช่วงหน้าคุณหมอจะมาให้ความรู้อะไรนั้นไปติดตามกันได้ค่ะ